อุตสาหกรรมอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ช่วยสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกทั้งยังเชื่อมโยงกับภาคเกษตรและธุรกิจอื่นๆอีกมากมายทีมวิจัยวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.มุ่งวิจัยนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงทั้งการพัฒนาฟู้ดอินกรีเดียนต์หรือวัตถุดิบอาหารเช่นเพคตินจากเปลือกส้มโอขาวซึ่งเป็นของเสียในภาคการเกษตรและการพัฒนาอาหารทดแทนเนื้อสัตว์จากโปรตีนพืชหรือ Plant-Based Food ไม่เพียงช่วยลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลทางการเกษตรแต่ยังช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบอาหารและส่งผลให้เกิดความตื่นตัวด้านอุตสาหกรรมอาหารนวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อาหาร M-Tech สวทช.นะคะมีการนำเอาองค์ความรู้นะคะทางด้านเคมีวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์นะคะมาประยุกต์ใช้ในการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะผ่านการออกแบบโครงสร้างอาหารเพื่อให้มีเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมนะคะตรงตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะจุดเด่นของห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์อาหารนะคะเป็นการทำงานที่ครบวงจรนะคะเริ่มตั้งแต่การสกัดสารสำคัญนะคะจากของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ในการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพนะคะไปจนถึงการศึกษาวิเคราะห์ทดสอบเนื้อสัมผัสอาหารนะคะการศึกษากระบวนการบดเคี้ยวในช่องปากนะคะผ่านการศึกษาสมบัติเชิงกลสมบัติ rheology และก็สมบัติเชิง tribology รวมไปถึงการศึกษากระบวนการย่อยและดูดซึมสารอาหารในระบบทางเดินอาหารเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคนะคะโดยตัวอย่างอาหารเพื่อสุขภาพที่เราพัฒนาขึ้นในห้องปฏิบัติการเนี่ยได้แก่อาหารไขมันต่ำนะคะอาหารปราศจากโปรตีนกลูเตนนะคะอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะเคี้ยวและกลืนลำบากรวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกเช่นอาหารจากโปรตีนพืชเป็นต้นค่ะทีมวิจัยใช้เทคโนโลยีการสับผสมและออกแบบโครงสร้างใหม่เทคโนโลยี extrusion และเทคโนโลยี 3D printing ในการผลิตภัณฑ์อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตอาหารจากโปรตีนพืชเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ BCG model รวมถึงการที่ประเทศไทยมีความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจึงสามารถช่วยสร้างความยั่งยืนในมุมมองของวัตถุดิบอาหารและยังสร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์อาหารอีกทั้งยังส่งเสริมเกษตรกรและผู้ผลิตในการยกระดับเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรให้ตอบสนองต่อแนวทางการบริโภคอาหารโลกจึงถือได้ว่าเป็นการเพิ่มรายได้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมค่ะทีมวิจัยมีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการพัฒนาวัตถุดิบอาหารการขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้ความรู้ด้านการออกแบบโครงสร้างอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเพื่อสุขภาพนะคะให้มีเนื้อสัมผัสคล้ายคลึงกับอาหารปกติดังนั้นถ้าผู้ประกอบการนะคะทั้งในส่วนผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารผู้ผลิตภัณฑ์แปรรูปนะคะรวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพที่สนใจในการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารจากโปรตีนทางเลือกนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากับทีมวิจัยได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยทางทีมวิจัยยังมีการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะด้วยเทคนิคเชิงกลและเชิง rheology ด้วยค่ะ BCG เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารBCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม